ที่สองนะครับท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.นายแพทย์สำโรงเกียรติพัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขครับเชิญครับ
ครับในต่อไปครับเรียนเชิญท่านดร.สาธิตปิตุเตชะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้นำถวายคำปรนนาแด่พระสงฆ์เรียนเชิญด้วยความเคารพครับที่เพื่อตอบรับธรรมวินัยเกี่ยวสุขภาพที่9จังหวัดชัยภูมิณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิในวันนี้ผมขอนำเรียนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตจังหวัดชัยภูมิเป็นโรงพยาบาลทั่วไปจำนวน2แห่งโรงพยาบาลชุมชนจำนวน14แห่งและเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน167แห่งทั้งนี้จังหวัดชัยภูมิมีวัดจำนวน 1,091 วัดมีพระสงฆ์สามเณรจำนวน 5,377 รูปและในวันนี้มีพระสงฆ์มาเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพจำนวน200รูปในโอกาสนี้ผมขอเป็นตัวแทนชาวจังหวัดชัยภูมิข้าราชการพ่อค้าประชาชนขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ให้การสนับสนุนในการอุปถัมภ์ด้านสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัยเพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาวะที่ดีเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคมต่อไปถ้าในนามตัวแทนข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกรมการแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิโรงพยาบาลชัยภูมิและทุกภาคส่วนของงานรองชัยภูมิขอกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาสลับเวลามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการถวายการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ที่เพื่อต่อพระธรรมวินัยเขตสุขภาพที่9จังหวัดชัยภูมิณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิกับกรุณาฝ่ายคุณเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิในวันนี้กระผมขอนำเรียนความเป็นมาของโครงการดังนี้ปัจจุบันพระสงฆ์สามเณรทั่วประเทศมีจำนวน 252,851 รูปมีจำนวนวัด 41,459 วัดทั่วประเทศโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพระสงฆ์สามเณรมากที่สุดประมาณ42%โดยในจังหวัดชัยภูมิมีพระสงฆ์สามเณรประมาณ 4,000 กว่ารูปจากข้อมูลการสำรวจข้อมูลสุขภาพพบว่าพระสงฆ์สามเณรมีปัจจัยสี่ที่สำคัญ5ประการคือ 1. ไขมันในเลือดสูง 2. ค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน 3. การสูบบุหรี่ 4. น้ำตาลในเลือดสูง 5. ความดันโลหิตสูงและพบ 5. ภาระโรคที่สำคัญคือมะเร็งปอดกั้นเรื้อรังเบาหวานความดันโลหิตสูงและไตวายเรื้อรังจากผลการสำรวจสุขภาพพระสงฆ์สามเณรทั่วประเทศล่าสุดในปี2559พบว่าพระสงฆ์มีสุขภาพดีเพียง152คือประมาณครึ่งนะครับและมีภาวะเสี่ยงร้อยละประมาณ20มีภาวะป่วยประมาณ128พระสงฆ์เป็นกลุ่มบุคคลที่เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ยากเนื่องจากมีพระธรรมวินัยเป็นตัวกำหนดให้พระสงฆ์ไม่สามารถร้องขอหรือเรียกร้องในเรื่องการตรวจสุขภาพได้ยกเว้นการมารับการตรวจรักษาเพื่อเกิดการเจ็บปวดแล้ว
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์โดยใช้ธรรมนำสุขภาพเพื่อให้พระสงฆ์เข้าถึงบริการด้านสุขภาพและได้รับทราบสถานะสุขภาพของตนเองเป็นการสนับสนุนให้เกิดการดูแลสุขภาพทั้งการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคได้รับการตรวจวินิจฉัยตลอดจนการเข้ารับการตรวจรักษาเมื่อพบว่ามีความผิดปกติแต่เนิ่นๆการดำเนินการในวันนี้เป็นการดำเนินการกิจกรรมต่างๆในการดำเนินการถวายการตรวจสุขภาพพระสงฆ์และพัฒนาการอุปถัมภ์พระสงฆ์ทั่วประเทศจัดโครงการวิจัยสถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์และปัจจัยที่มีความสำคัญกับภาวะสุขภาพของพระสงฆ์ทั่วประเทศการจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์สุขภาพการจัดทำสมุดสุขภาพพระสงฆ์แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ Personal Health Record ของพระสงฆ์การจัดบริการสุขภาพที่เอื้อต่อพระธรรมวินัยโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากพระสงฆ์ทุกรูปหากมีค่าใช้จ่ายที่สำคัญและจำเป็นที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากทางราชการได้ก็ขอให้รับการสนับสนุนจากกองทุนอุปถัมภ์พระสงฆ์อาภาษณ์เขตสุขภาพนั้นๆซึ่งได้มีการนำร่องที่เขตสุขภาพที่6จังหวัดระยองและเขตสุขภาพที่9จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายดูแลสุขภาพพระสงฆ์ดังนั้นโรงพยาบาลสังคมการแพทย์จึงได้จัดทำโครงการถวายการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ที่เพื่อต่อพระธรรมวินัยเขตสุขภาพที่9จังหวัดชัยภูมิณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิตำบลนาหมายอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ1พระสงฆ์สามเณรเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองนะครับหรือเกิดเฮลิทิวซี่ 2พระสงฆ์ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปีพร้อมทั้งได้รับสมุดตรวจสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์3เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพของพระสงฆ์4เพื่อให้พระสงฆ์อาภาษณ์เข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง5เพื่อเป็นการประวัติของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลอุปถัมภ์พระสงฆ์อาภาษณ์บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านดร.สาธิตปิตุเตชะกรุณากล่าวเปิดโครงการถวายการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ที่เลือกต่อพระธรรมวินัยเขตสุขภาพที่9จังหวัดชัยภูมิเพื่อเป็นเหตุให้ผู้ร่วมงานต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับประเด็นคุณพระธรรมเจดีย์นะครับสาการแห่งเจ้าพระท่านที่11พระเถราพระเถราทุกรูปท่านดีกรมการแพทย์ครับท่านแพทย์สมศักดิ์อักษิณท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.ในแพทย์สำเริญแห่งกระทู้ครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินะครับท่านประธานสื่อประเทศท่านวีรวุฒิสำราญรองที่ดีกรมการแพทย์ท่านหมอชำนิจิตตรีประเสริฐท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ที่มีความก็ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลพระสงฆ์สุขภาพพระสงฆ์นะครับท่านผู้ในการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิครับท่านผอ.โรงพยาบาลชัยภูมิท่านในแพทย์เกษตรชัยรัตนะท่านในแพทย์นรินทร์รัตน์พิชยาคำอินทร์ครับท่านนักสุขภาพท่านไม่ได้มาครับก็ท่านการดีครับอะไรก็ชักครับเป็นผู้มีเกียรติที่เคารพท่านนายกเหล่ากาชาด้วยนะครับกับของทุกท่านท่านการเหล่ากาชาผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่เรามาร่วมทำบุญนะครับกับสุขภาพของพระสงฆ์ภิกษุสามเณรซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขท่านอธิบดีได้พูดถึงที่มาแล้วนะครับว่าพระสงฆ์ทั่วประเทศเราเนี่ยมีจำนวน 200,000 กว่ารูปแล้วก็การเข้าถึงการรักษาหรือการตรวจสุขภาพอาจจะไม่ได้เหมือนคฤหัสถ์ทั่วไปนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของพระธรรมวินัยทางกรมการแพทย์กระทรวงสา
ุขเราก็คิดถึงวิธีว่าเราจะให้บริการให้การตระหนักถึงสุขภาพของพระสงฆ์ทั่วประเทศว่าเราจะดำเนินการยังไงรวมทั้งการที่ต้องบันทึกข้อมูลสำหรับพระสงฆ์ทั่วประเทศนะครับที่จะได้มีประวัติสุขภาพของตัวเองให้ครบเราจึงทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นที่เขตสุขภาพที่6แล้วเราก็ไปตรวจสุขภาพพระสงฆ์ก็พบว่าความจริงก็ภิกษุสามเณรของเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นความจำเป็นเพราะว่าท่านก็มีกิจนิมนต์มีกิจสงฆ์การที่จะเป็นขอรับบริการในเรื่องของการตรวจสุขภาพอาจจะเป็นข้อจำกัดฉะนั้นเราก็น่าจะมีโครงการแบบนี้นะครับที่เป็นเชิงรุกที่ในแต่ละเขตสุขภาพในแต่ละจังหวัดจะได้เป็นดำเนินการความจริงเราพูดไปถึงว่ามีพระสงฆ์ที่มาร้องเรียนผมนะครับว่าเวลาไปใช้บริการที่โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยก็เหมือนเราไม่ได้ต้องไปเข้าคิวรอนะครับซึ่งเวลาพระธรรมวินัยเนี่ยถ้าเกิดไปเข้าคิวรอกับสีกาก็จะดูไม่เหมาะไม่ควรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมกังวลแล้วก็พูดคุยกับท่านหมอกับท่านอธิบดีท่านหมอตรงนี้ว่าถ้าเป็นไปได้ในการให้บริการพระสงฆ์ถ้าสามารถที่จะแยกออกมาเป็นพิเศษนะครับหรือว่าให้ปฏิบัติให้ถูกต้องพระธรรมวินัยเป็นช่องทางพิเศษเลยก็จะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติและก็เป็นไปตามระเบียบของสงฆ์นะครับอันนี้ก็เราพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับแล้วก็จะพยายามขับเคลื่อนนอกจากการให้ประสงค์ความสุขของสามเณรได้มีเฮลท์เรสเวซี่ก็คือมีความตระหนักรู้ถึงสุขภาพตัวเองนะครับก็จะต้องเวลาพบเวลาท่านอาภาษซึ่งการไปใช้บริการก็ไม่ใช่โรงพยาบาลสนเพราะโรงพยาบาลสนก็มียังไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นะครับในทุกโรงพยาบาลก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจัดให้เป็นพิเศษนะครับรอถึง11 โมงก็ควรให้พระได้ฉันอาหารฉันเพลได้ทำอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นครับกระทรวงสาธารณสุขโครงการแรกของเราก็เลยคิดที่จะทำโครงการแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการมาที่พร้อมในเขตตรวจสุขภาพที่9นะครับแต่ว่าไปที่จังหวัดของท่านสำเร็จมาแล้วจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ก็มาชัยภูมินะครับโครงการแรกก็มาวันนี้ตรวจสุขภาพได้ประมาณ200กว่ารูปก็ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันนะท่านรองผู้ว่าท่านปสจท่านนายกรองกาชาดนะครับท่านอธิการบดีที่ให้สถานที่ด้วยนะครับก็กับอารัธนากับวัสการว่าต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการบันทึกข้อมูลสุขภาพของตัวเองใช่ไหมครับท่านบดีเพื่อบันทึกว่าได้ตรวจอะไรไปบ้างแล้วเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเดินทางมาถึงเนี่ยก็ถามท่านรองผอ.โรงพยาบาลชัยภูมิว่าเขตอำเภออะไรแข่งคอยที่ผมเดินทางมาเป็นเขตสสอะไรก็ได้ทราบว่าเป็นเขตของท่านสสสุริศคนสมบูรณ์เป็นผู้แทนจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ได้ทราบว่าท่านป่วยเป็นโรคหัวใจเป็นขาหัวใจเพิ่งเจอเลยเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับนี่ได้ทราบว่าผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดีขึ้นแล้วสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าท่านสุรวิทย์เนี่ยผมถามท่านท่านบอกว่าท่านไปเช็คอัพธรรมดานะครับไปเช็คอัพธรรมดาคือไหนไปตรวจสุขภาพทั่วไปไม่ได้มีอาการอะไรแต่ไปตรวจระบบระเบียบเสียความไม่ผ่านนี่เป็นความโชคดีมากนะครับปรากฏว่าไปเช็คลึกลงไปเส้นเลือดหัวใจตันสี่เส้นตันมากสุดคือ 90% ไม่มีอาการนะครับ
คือถ้าไม่ได้ไปตรวจแล้วปล่อยให้เป็นอย่างนั้นอีกสักระยะหนึ่งแล้วยังรับประทานอาหารหวานมันเค็มเข้าไปเรื่อยๆโอกาสที่จะฮาร์ทแอทแทคมีสูงมากครับเพราะฉะนั้นคือถ้าไม่ได้ไปเช็ควันนี้ท่านสุวิทย์อาจจะมีปัญหาก็ได้ถ้าไปเช็คก็ได้เจอเหมือนกันนะครับเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวาสนะครับทุกคนนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้ฉับพลันนั้นถ้าเราได้มีการประหมัดหรือการพยายามตรวจเช็คเป็นประจำนะครับก็จะทำให้เราสามารถทราบได้ว่าเราจะมีอาการอะไรหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากว่าพระภิกษุสามเณรก็ต้องตรวจเช็คอย่างน้อยดีนะครับเป็นดีครับอันนี้จะเป็นบริการที่ท่านได้มาดูแลสุขภาพตัวเองครับส่วนคารวะนี่ผมก็จะว่าท่านก็ตระหนักอยู่แล้วนะครับพยายามที่จะออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่มีคุณภาพจะได้มีสุขภาพแข็งแรงผมมีเพื่อนๆเป็นผู้สมัครส.ส.พักประชาธิปัตย์มาร่วมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมารับแล้วก็เดินทางมาจากหลายจังหวัดเลยนะครับทุกท่านที่มาชมงานครับก็หวังว่าการจัดงานของโครงการแรกในวันนี้นะครับก็จะได้เป็นการเปิดนำร่องนะครับของการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสามเณรในเขตที่9แล้วก็จะมาเชิญภูมิที่1ผสมพระภิกษุสามเณรจำนวน 4,000 รูปครับเพื่อที่จะได้ให้ดูแลสุขภาพของท่านขอให้โครงการนี้สำเร็จแล้วก็ท่านสรจ.ก็ต้องขับเคลื่อนต่อกับโรงพยาบาลในแต่ละส่วนในการที่จะตรวจสุขภาพผสมดูแลพระภิกษุสามเณรในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยขอเปิดดานนี้มาที่ขอบคุณมากครับขอบคุณท่านนักบุญที่มานิมยังคันเตคิลานะเพสัชานีสัพริวารานีภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนคันเตภิกขุสังโฆอิมานิคิลานะเอสัจฉานิสัพปริวารานิปฏิพันหาตุอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายชุดยาสามัญประจำวัดพร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ตรวจรับชุดยาสามัญประจำวัดพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญกับในวันต่อไปครับเดี๋ยวเชิญท่านดร.สันติปิตุเตชะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ถวายพระไตรเดี๋ยวพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ครับเดี๋ยวเชิญครับมอบของที่ระลึกนะครับให้กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับกับท่านต่อไปครับเป็นเชิญท่านนายแพทย์สมศักดิ์ ธัญพสินท่านที่มีโครงการแพทย์ครับได้ถวายไตรธรรมครับเป็นเชิญครับนี่เราได้มีกับท่าน
กันก่อนที่ผู้ใหญ่ผู้บริหารฝ่ายศาสนาอุปถัมภ์หนึ่ง
ฝ่ายศาสนกายาหมายถึงประสงค์ซึ่งเป็นลูกชาวบ้านหลานชาวบ้านออกมาบรรพชาอุปสมบทบำเพ็ญพรตในทางศาสนาศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยได้สืบสานรักษาต่อยอดพระศาสนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้พุทธศาสนาเจริญมั่นคงอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยนี้ก็เพราะพระสงฆ์ท่านได้เสียสละออกบวชในพระศาสนาและก็ดำรงตนอยู่ในศาสนกายาเป็นผู้รับมรดกของพระศาสนาสืบมาจนถึงปัจจุบันนอกเหนือจากนั้นพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ยังทำงานหนักมากในด้านการปกครองการศึกษาการเผยแผ่การสาธารณูปการศึกษาสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์และงานด้านอื่นทำงานหนักเหมือนกันส่วนญาติโยมก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำงานด้านพระศาสนาทำงานหนักมากอยู่ในประเภทที่สองคือเป็นฝ่ายศาสนอุปถัมภ์ศาสนอุปถัมภ์คือการดำรงการส่งเสริมพระศาสนาอุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาอุปถัมภ์นี้เป็นศัพท์ที่สูงมากเป็นศัพท์ที่มีความสำคัญอุปะแปลว่ามั่นธรรมพระแปลว่าเสาท่านใช้คำว่าอุปถัมภ์ก็คือเสาที่มั่นคงเสาที่หนักแน่นมั่นคงในอะไรมั่นคงในการที่จะดูแลพระศาสนาช่วยเหลือเกื้อกูลพระศาสนาดังจะเห็นในวันนี้ท่านบอกว่าพระสงฆ์นั้นไม่สะดวกในการที่จะไปตรวจสุขภาพก็เลยเอื้อพระศาสนาหมายถึงว่าเอื้อพระศาสนาก็คือมาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้ความอุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาด้วยการให้ท่านได้รับการตรวจสุขภาพอันนี้ขออนุโมทนาไว้ณโอกาสนี้ท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสสอนมานานแล้วว่าอาโรคยะปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐลาภอันประเสริฐเป็นสิ่งที่เราต้องการมากในการให้พรกันเราจะให้พรกันว่าขอให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งที่เป็นพรอันประเสริฐเมื่อมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจก็เข้มแข็งใจจะเข้มแข็งได้ต้องอยู่ในสุขภาพกายที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บแล้วสุขภาพใจก็ไม่มีกำลังดังนั้นให้พรกันขอให้มีพลานามัยสมบูรณ์มีสุขภาพแข็งแรงพระสงฆ์ก็ให้อยู่ทุกวันอายุวันโนสุขังพลังอายุก็คือหมายถึงอายุวันโนก็หมายถึงผิวพรรณร่างกายสุขังก็คือความสะดวกสบายพลังนี่สำคัญคือขอให้มีกำลังกายกำลังใจแข็งแรงดังนั้นวันนี้โรงพยาบาลสงฆ์ด้วยการนำของท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้นำนายแพทย์นำพยาบาลมารักษามาตรวจสุขภาพของพระสงฆ์ในจังหวัดชัยภูมิ
ก็น่าภูมิใจอย่างยิ่งขออนุโมทนาไว้ณโอกาสนี้เพราะท่านได้มองเห็นว่าพระสงฆ์ท่านก็ไม่สะดวกในการที่จะไปจึงให้เจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลพระสงฆ์ด้วยการมาตรวจสุขภาพดังที่กล่าวแล้วเพื่อให้พระสงฆ์มีพลานามัยแข็งแรงมีจิตใจเข้มแข็งมีพลานามัยแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจได้ดีจะเป็นการศึกษาเราเรียนเป็นการปฏิบัติทำหรือเป็นการทำหน้าที่อื่นๆก็ได้เพื่อดำรงรักษาปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาพระสงฆ์นั้นอาจจะมีทั้งไม่ดีอาจจะมีทั้งดีเป็นเรื่องธรรมดาดีกับชั่วมีอยู่คู่กันมาตั้งแต่อดีตจะมีแต่ดีอย่างเดียวไม่ได้จะมีแต่ชั่วอย่างเดียวไม่ได้ที่สำคัญคือให้มีคนดีมากกว่าคนเสียคนเสียก็ต้องจัดการไปตามกฎตามระเบียบคนดีเท่านั้นที่จะต้องรักษาสังคมรักษาประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ได้คนไม่ดีก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีอยู่แล้วพระก็เหมือนกันพระดีก็มีพระเสียก็มีญาติโยมอย่าไปเข้าใจว่าพระเสียทั้งหมดพระพุทธศาสนาดำรงมาอยู่จนถึงปัจจุบันมี 2,500 กว่าปีแล้วทำไมถึงอยู่ได้ก็เพราะพระดีมากกว่าพระเสียนั่นเองดังนั้นเราจึงมาช่วยพระดีให้ท่านได้ทำความดีต่อไปก็จะทำให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบต่อไปพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ท่านดำรงอยู่ในฐานะตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งมีปรากฏชัดในประวัติศาสตร์ว่าตั้งใจจะอุปถัมภ์พวกย่อย่อพระพุทธศาสนานี่สำคัญมากดังนั้นเราก็เจริญรอยตามเรื่องพระยุคลบาทมาจนถึงปัจจุบันทำให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันนี้เรามีความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขก็เพราะนอกจากกฎหมายแล้วพระธรรมวินัยยังเพื่อที่จะให้ประชาชนคนทั่วไปมีความสงบสุขด้วยบางทีกฎหมายทำอะไรไม่ได้พระศาสนาทำได้คือด้านจิตใจดังนั้นท่านทั้งหลายที่เป็นพระสงฆ์ก็ขอให้สำนึกว่าวันนี้เราได้รับความอุปถัมภ์บำรุงจากทางบ้านเมืองเราก็จะตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดจนกว่าเราจะมรณภาพไปและองค์ที่อยู่ใหม่ก็เจริญรอยตามพระผู้เฒ่าผู้แก่เพราะว่าท่านเป็นผู้ให้รายถ่ายรอยไว้ท่านให้รายถ่ายรอยไว้อย่างไรเราก็ดำเนินเดินก้าวไปตามรายที่ท่านให้รอยที่ท่านเหยียบเอาไว้นี่เป็นเรื่องสำคัญส่วนญาติโยมก็ขอขอบคุณอนุโมทนาท่านรัฐมนตรีช่วยตลอดถึงข้าราชการทุกภาคส่วนที่มาในวันนี้ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมในการตรวจสุขภาพของพระสงฆ์ในวันนี้จงปราศจากสรรพโรคาพาธภัยพิบัติอุปัตตวันตรายทั้งปวงให้เจริญงอกงามในหน้าที่การงานเจริญด้วยจิตคุณมนุษย์ผลเพียรพร้อมไปด้วยจตุพิธพรอันเป็นมงคลคืออายุวันนักสุขภระยิ่งด้วยปฏิภาณธนสารสมบัติสัพพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ภูมิผลร่มเย็นอยู่ในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาจงทุกท่านทุกคนด้วยเอ่ยสาธุท่านประธานไปครับเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กับผมนายวชิรบดีบูรณ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิในนามตัวแทนข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุขเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้นโยบายในการดำเนินการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพผู้สูงที่เอื้อต่อพระธรรมวินัยของจังหวัดชัยภูมิตามคำภาวนาที่ได้ถวายต่อเดชพระคุณพระธรรมเจดีย์เจ้าคณะภาค11เจ้าอาวาสวัดคลองนกนพคุณพระเถราธิเถระและพระคุณเจ้าที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ในโอกาสนี้กระผมขอเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิจะได้น้อมรับหรือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดถวายบริการสุขภาพที่เอื้อต่อพระธรรมวินัยโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากพระสงฆ์ทุกรูปหากมีค่าใช้จ่ายที่สำคัญและจำเป็นที่ไม่สามารถจ่ายจากทางราชการได้ก็ขอให้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพประสบความภาคของเขตสุขภาพนั้นเพื่อให้ประสงค์มีสุขภาวะที่ดีเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคมต่อไปตลอดจนจัดบริการและจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดบริการของประสงค์และให้มีการจัดบริการที่คำนึงถึงพระธรรมวินัยที่สอดคล้องกับทางคณะสงฆ์ต่อไปกราบขอบพระคุณครับวันนี้ท่านได้นำกระทรวงสาธารณสุขนะครับต้องขอบคุณผู้บริโภคท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์